Human Guide รู้จักใช้ชีวิตรู้จักสิทธิมนุษยชนสุปิยพันธ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Guide รายการที่ทำให้คุณรู้จักใช้ชีวิตรู้จักสิทธิมนุษยชนค่ะทุกครั้งนะคะที่เราเดินเลือกซื้อของกินของใช้ในตลาดเนี่ยคุณผู้ชมเคยตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่เราเลือกซื้อไปหรือไม่คะว่าสินค้าที่เราซื้อไปนั้นน่ะมีคุณสมบัติตรงตามที่เขาได้โฆษณาไว้หรือไม่ค่ะและเราในฐานะของผู้บริโภคเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสิทธิผู้บริโภคกันอย่างละเอียดเลยนะคะไปเรียนรู้กันค่ะว่าตัวเราเนี่ยมีสิทธิอะไรกันบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของสิทธิผู้บริโภคกันให้มากกว่านี้ในช่วงรู้จักสิทธิค่ะช่วงรู้จักสิทธิในโลกแห่งทุนนิยมสินค้าและบริการต่างๆได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากจนในบางครั้งก็กลายเป็นความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อจนเกินความจำเป็นที่มนุษย์ต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเวชภัณฑ์บริการทางธนาคารที่สะดวกสบายหรือแม้แต่บริการทางโทรศัพท์มือถือที่ทุกวันนี้แทบจะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะหนึ่งของร่างกายมนุษย์กันไปแล้วเหล่าพ่อค้านักธุรกิจที่ก้าวเข้ามาสู่การแข่งขันในตลาดต่างก็ร่วมกันทุ่มเทกำลังความรู้ความสามารถศึกษาคิดค้นและสร้างสรรค์สารพัดวิธีการเพื่อช่วงชิงผลกำไรเข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งเราต่างก็คุ้นเคยกันดีกับคำว่ากลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองครับโดยกลวิธีเหล่านี้ก็มีตั้งแต่การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆที่ล้วนแต่สร้างภาพเชิญชวนให้ใช้สินค้าการออกแบบจัดวางหน้าร้านหรือหีบห่อสินค้าที่ดูมีราคาเกินกว่ามูลค่าของตัวสินค้าเองการใช้ภาพและเสียงของดาราที่มีชื่อเสียงในฐานะของตัวแทนผู้นำเสนอสินค้าซึ่งก็มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ต้องบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือต้องหลงกลเหล่าโฆษณาทั้งหลายที่ศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภคมาเป็นอย่างดีจนส่งผลกระทบทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจหรือกระทั่งตกเป็นหนี้สินการบริการที่พยายามหลบซ่อนข้อมูลบางอย่างโดยที่ไม่สามารถทำอะไรกับเหล่าพ่อค้านักธุรกิจเหล่านั้นได้เลยคุณผู้ชมคะการซื้อสินค้าหรือว่าบริการนะคะเราในตัวฐานะของผู้บริโภคเนี่ยนะคะจะต้องระมัดระวังค่ะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและทุกครั้งนะคะที่เราควักเงินออกจากกระเป๋าคุณผู้ชมมั่นใจได้อย่างไรคะว่าเราไม่ได้กำลังถูกละเมิดสิทธิอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชมหนังสั้นเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยถูกละเมิดสิทธิอยู่หรือเปล่าค่ะไปชมกันเลยค่ะThe way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. ไอ้หนุ่ยจะทาไปถึงไหนวะทำไมอ่ะก็ฉันนั่งตากแดดตากลมทั้งวันอ่ะฉันก็อยากจะขาวอยากจะสวยบ้างอ่ะไม่ได้แล้วไงฮะเห็นมึงทามาเป็นปีแล้วไม่เห็นมึงจะขาวจะสาวจะสวยขึ้นทีคอยอยู่นะถ้าฉันขาวฉันสวยขึ้นมาแล้วก็ฉันมีผัวใหม่ไปอย่ามาหึงแล้วกันให้รีบสวยเลยให้รีบขาวเลยแหมให้รีบมีผัวใหม่เลยบ่นอยู่ได้เฮ้ยจำที่นี่หน่อยก็มีโมโมก็มีนะคะ
สตรอเบอรี่ก็มีจ้าผลไม้มีจ้าน้องผลไม้จ้าส้มโอก็มีWill your smile just be Will you smile Will you have my dreams สวัสดีครับพี่ตอนน้ำมันเท่าไหร่ดีครับดีครับเฮ้ยน้องน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วเหรอครับพี่ขึ้นมา60สตางค์ครับนุ้ยแก้ราคาเอางั้นเลยเหรอพี่ไม่ใช่อยู่ทำไมน้ำมันมันขึ้นราคาไม่เห็นเลยเนี่ยได้500น้องมาน้ำด้วยนะมาเจ๊มาเร็ววันนี้ของใหม่เทียบเลยสตรอเบอรี่20กล้วยไข่มีเท่าไหร่กล้วยไข่20เหมือนเดิม2อย่าง40พอดีเลยเหรอพอดีจ้ะไม่ทอนเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอยากจะลดให้อ่ะนะแต่ของมันแพงอ่ะส้มโอนี่ลูกเท่าไหร่เนี่ยส้มโอ25จ้าขึ้นแล้ว20แล้วเนี่ยโอ้ยน้ำมันมันขึ้นราคาไงแก๊สก็ขึ้นราคาเนี่ยของก็เลยขึ้นราคาตามปกติมาแล้วอย่างอื่นอ่ะไม่เอาหรอนี่เขาก็สวยนะพอโลนึงแล้วกันตั้งจนเกินเลยนะพอดีเลยพอดีแล้วเนี่ยแล้วอย่างอื่นอ่ะไม่เอาอีกหรอเอาแล้วแพงเหมือนเดิมเลยข้าวโพดโลเท่าไหร่คะเบอร์แปลกๆแล้วชัวร์เลยเนี่ยข้าวโพดมาโลนึงฮัลโหลสวัสดีครับส้มโอลูกบาทเท่าไหร่ส้มโอ25ยังไม่มีครับเอาไว้เดือนหน้าเลยได้ไหมครับโลดไปเลยทีเดียวแพงหรอโหแล้วนี่เขาขายกันอย่างเงี้ยแหละที่เดิมเขาขายถูกกว่าก็ยังไม่มีฮะจะให้ทำยังไงอ่ะเหมือนกันหมดแหละแล้วกล้วยไข่ล่ะกล้วยไข่20เหมือนเดิมอะไรเนี่ยมันจะมากไปแล้วนะต้นก็จะเอาดอกก็จะเอาแถมยังโทรมาทวงเช้าทวงเย็นอีกบ้าหรือเปล่าฮะแถมผมยังต้องจ่ายค่าคุณโทรมาทวงอีกตั้ง 2-300 เนี่ยไอ้หน้าเลือดเฮ้ยเออเชิญไอ้นุ้ยบัตรกู้ช้อยมันโทรมาทวงตังค์กูยีกเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะจ่ายมันวะเงินสดที่มึงไปกดมา 20,000 วันนั้นอะเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่แวะบ้านคุณกิตให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันลงไปทวงค่าสมัครคืนนะมันได้เหรอเดี๋ยวพี่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับมีธุระอะไรให้บริษัท KYM รับใช้ครับมาหาคุณกิตอะค่ะมีธุระมาหาคุณกิตเชิญทั้งนายเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่จำเริ่มมาดีครับสวัสดีจ้าฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยก่อยขายตรงอะไรเนี่ยฉันไม่อยากขายแล้วล่ะฉันขอค่าสมัครกับค่าของคืนนะทำไมล่ะครับพี่ลองทำดูก่อนดีกว่าผมว่าพี่ลองไปคิดดูนะธุรกิจพวกเนี่ยง่ายๆกำไรดีจะตายก็ฉันว่าฉันไม่ถนัดอ่ะฉันช่วยให้พี่จำเริญขายข้าวโพดต้มอ่ะดีเล่าส่วนเงินกับของอ่ะที่เสียไปมันเอาคืนไม่ได้หรอกนะพี่หรอแล้วทำยังไงอ่ะพี่ก็แค่ไปชวนญาติหรือเพื่อนก็ได้อีกสิบกว่าคนเนี่ยมาลองทำดูส่วนเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่ก็ได้ไปเต็มๆค่าของกับค่าสมัครอ่ะพี่ก็ต้องได้คืนมาอยู่แล้วสบายๆเลยครับน่าสนใจงั้นเดี๋ยวฉันลองดูใหม่ละกันมึงยังจะลองอยู่เหรอ
ินจ้าพี่จำเริญจ๋าพี่เข้างานพี่อยากรวยป่ะจ๊ะเนี่ยหนูมีข้อเสนอมานะพี่ทำธุรกิจขายตรงกับหนูนะเนี่ยนักศึกษาเขาได้รายได้กันแบบเยอะมากเลยพี่ไม่แล้วไอ้มุกนี้มาครับมึงขายไกลๆเลยป่ะโอ้โหนี่มึงเป็นหนี้อยู่10,000 20,000เนี่ยมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอเนี่ยได้สลายมา3-4กระปุกมึงจะบ้าล่ะMa chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. มากินข้าวมากินข้าวแล้วลูกมาหอมแต่ลูกเต็มแม่ปลากระป๋องมันเปรี้ยวๆอ่ะเฮ้ยเปรี้ยวได้ไงมึงซื้อมาโอ้ยแม่วันหมดอายุก็ไม่มีอย.ก็ไม่มีอ่ะเสียจริงอ่ะไอ้โกแม่งตลอดเลยเอาอะไรมาขายเนี่ยนี่ป้าก็เอาไปเก็บไปให้หมาก็ได้น้องเอาไปเก็บป่ะเก็บบนโต๊ะลูกเอากินอย่างอื่นไว้ก่อนยังมีอีกหลายอย่างไปไหนไม่กินข้าวนอนอ้าวขาเร็วๆเข้าแหมกูเห็นทางมา2ปีแล้วยังไม่เห็นขาวเลยหุบปากไปเลยเออพี่กล้วยอ่ะมันงอมแล้วเอาไงดีเนี่ยทิ้งเลยดีไหมจะบ้าหรือเปล่าทิ้งได้ยังไงของดีๆทั้งนั้นแหมเอาไปรวมกันทำไมอ่ะนั่นมันของดีกับของเสียปนกันหมดละเห็นปะก็ขายปนกันนี่แหละบางคนก็ชอบงอมบางคนก็ชอบไม่งอมไปเร็วขึ้นรถสายแล้วเนี่ยพี่จำลานจ๋าฉันเปลี่ยนครีมใหม่แล้วเนี่ยฉันขาวขึ้นไหมจ๊ะพี่โดนหลอกพี่จำลานฉันสวยหรือยังอะพี่หุบปากเอาละค่ะได้ชมหนังสั้นของเราจบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเหตุการณ์ใดคือการละเมิดสิทธิผู้บริโภคค่ะเอาละค่ะมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมคนอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะเอาละครับเรามาถามคนทั่วไปกันเลยดีกว่าว่าเมื่อพวกเขาได้ชมเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคในหนังกันไปแล้วพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับมันดูขี้โกงเกินไปอะค่ะเพราะว่าคือเหมือนเขาจะเอาเงินคืนค่าน้ำมันเดี๋ยวนั้นเลยอะมันดูไม่แฟร์ต่อผู้บริโภคถัดไปอีกประมาณสักวัน2วันแล้วค่อยขึ้นราคาเงี้ยนี่เขาปรับขึ้นมาเลยว่าง่ายๆคือเหมือนรังแกผู้บริโภคไปโดยตรงคือทางผู้มีอำนาจก็ต้องดูแลนะควบคุมนะครับส่วนใหญ่แม่ค้าน่าจะหันตาช่างเพื่อความเป็นความไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันก็เป็นความเห็นแก่ตัวของแต่ละบุคคลนะครับเอาเปรียบและกันเห็นแก่ตัวของคนขายแล้วคุณรู้หรือไม่ครับว่าเหตุการณ์ใดเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคน่าจะเป็นเอาปลากระป๋องบูดมาขายแทนค่ะเอาเปรียบคนซื้อค่ะน่าจะเอาของที่มันดีๆมากกว่าน่าจะคิดถึงเขาของไม่มีคุณภาพเนี่ยตรงนี้ไม่สมควรเลยต้องมีสำนึกบ้างนะครับในสิทธิของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องตรวจสอบดูแล้วว่าสินค้าของเราอันไหนหมดอายุหรือไม่หมดอายุก็ได้ฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญไขคำตอบกันในรายการ Human Guide กันต่อดีกว่าครับเอาละค่ะแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคไปมากมายเลยนะคะและในช่วงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาไขคำตอบนะคะกับคุณทัศนีแน่นอุดรนะคะผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ชมหนังไปแล้วนะคะแหมในหนังนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเลยนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์แรกแบบนี้ค่ะเมื่อราคาต้นทุนสินค้าเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นผู้ขายเนี่ยเขาก็ขึ้นราคาไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้เนี่ยควรแจ้งให้กับผู้บริโภคทราบก่อนล่วงหน้ามั้ยคะปกติเวลาที่เราซื้อสินค้าหรือบริการอะไรเนี่ยมันมีกฎหมายที่ระบุว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะรู้ก่อนว่าสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่เพื่อให้เรามีเวลาในการตัดสินใจ
ปกติถ้าซื้อของเราก็จะมีราคาในใจอยู่ใช่ไหมคะค่ะอย่างในเรื่องนี้เป็นผลไม้เนี่ยเราก็จะเคยรู้ว่าเอ๊ะเมื่อวานมัน20วันนี้25วันนี้น้ำมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้ขึ้นอยู่กับเราก่อนว่าเราจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเพื่อจะหาที่เปรียบเทียบราคาก่อนว่าที่ไหนถูกกว่ามั้ยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ขายอ้างอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราอยากจะต่อล้อต่อเถียงสักนิดนึงว่ามันขึ้นเมื่อวานแต่คุณซื้อมาเมื่อวันไหนใช่ไหมคะมันก็คือการแบบว่าแจ้งข้อมูลให้กับผู้ขายเขารู้ว่าเอ๊จะขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเอาเรื่องจริงๆเนี่ยปฏิบัติง่ายๆก็คือว่าอย่าเพิ่งซื้อก็คือว่ายอมเสียเวลาหน่อยนึงเดินเช็คร้านอื่นๆก่อนเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเองเนี่ยมีสิทธิ์ผู้บริโภคเนี่ยเวลาที่จะจ่ายเงินออกไปเนี่ยเงินมันคือของเราจ่ายแล้วต้องซื้อของให้ได้คุ้มค่าที่สุดแล้วจากเหตุการณ์ที่2เนี่ยนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าแม่ค้าเนี่ยเขาได้ช่างสินค้าเนี่ยขาดไปคือขาดไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แบบโอเคตอนได้แล้วน้ำหนักพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดตรงๆเลยไหมคะแน่นอนค่ะถ้าสมมติเขาแจ้งว่ากิโลละ20บาทแต่เขาขายเรา8ขีดหรือ9ขีดก็เท่ากับเราเสียเงินไปแล้วนั่นจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วตกต่อวันเท่าไหร่คือคิดว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์ถูกโกงตาช่างจริงๆตลาดอย่างตลาดส่วนใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องช่างกลางซึ่งเป็นเครื่องช่างที่ทางสำนักงานเขาจัดไว้ให้ถ้าสมมติว่าเราไปช่างกับร้านค้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่นะเราอาจจะไปขอช่างที่เครื่องช่างกลางได้นะคะถ้าเกิดว่าพบว่าโกงเนี่ยเราจะแจ้งให้เจ้าของตลาดทราบว่าร้านค้าเนี่ยมีการโกงนะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้มันเอาเปรียบผู้บริโภคคือละเมิดสิทธิ์ของเราใช่ไหมคะค่ะและจากเหตุการณ์ที่3นะคะโดนโทรมาทวงในเรื่องของสินเชื่อแบบนี้ค่ะโทรมาทวงบ่อยๆแบบนี้เรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคไหมคะจริงๆเราเป็นหนี้เขาอะนะคะเอาเงินเขามาใช้ใช่ไหมคะเขามีสิทธิ์ทวงไหมถามว่าเขามีสิทธิ์ทวงในเมื่อเราไม่ได้ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดก็คือมันมีสัญญาระหว่างกันว่าถ้าถึงเวลาเราก็ต้องคืนเงินเขาแต่การทวงหนี้เนี่ยมันจะมีกติกาของมันอยู่ค่ะเช่นผู้ทวงเนี่ยจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่ตัวเองว่ามาจากบริษัทไหนแล้วก็ไม่ทวงในเวลาที่แบบว่าดึกดื่นเที่ยงคืนที่ไม่ใช่เวลาที่คนทำการปกติเขาอะค่ะแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเช่นโทรมาเราเป็นหนี้ใช่ไหมคะแต่โทรมาทวงกับแม่เราอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องหรือว่าโทรไปบอกที่ทำงานเราเลยใช่นี่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เราแน่นอนค่ะเป็นการเปิดเผยความลับของเราให้คนอื่นรู้มันก็อาจจะเป็นที่เรื่องของให้เกิดการอับอายใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เป็นผิดกติกาที่กำหนดไว้แล้วเราจะไปแจ้งให้ใครทราบเรื่องนี้ก็แจ้งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค่ะเพราะเขาจะเป็นดูแลกฎกติกาตัวนี้อยู่แล้วก็โทรไปบอกเลยว่าเอ๊ะเจ้านี้นะทำผิดกติกาให้บริษัทมาทวงหนี้เราผิดกฎหมายแต่บางคนอาจจะกลัวบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไปแจ้งความกับตำรวจแบบนี้เดี๋ยวโดนแจ้งกลับบ้างว่าเอ้าก็คุณเป็นหนี้อยู่นี่อ๋อไม่ค่ะคดีหนี้ไม่เป็นคดีอาญาเป็นคดีแพ่งเท่านั้นค่ะเอาละค่ะมาถึงเหตุการณ์ที่4คราวนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าแม่ค้าเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะทำธุรกิจในเรื่องของการขายตรงนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการขายตรงเนี่ยก็ต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนในหนังเนี่ยตอนแรกก็คือว่าแม่ค้าคนนี้เขาก็อยากที่จะไปคืนสินค้าแล้วแหละแล้วก็อยากจะขอเงินค่าสมัครสมาชิกคืนแต่ว่าโดนเกลี้ยกล่อมซะก่อนส่วนใหญ่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้กันส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ต้องใจแข็งหน่อยนะคะแต่ว่าผู้นี้จะพูดเก่งพวกคนขายตรงจะพูดเก่งก็คือว่าเรามีสิทธิ์นั่นเองแน่นอนค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะเจอเหมือนกันในเรื่องของวันเดือนปีที่ผลิตหรือว่าวันหมดอายุแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแจ้งแต่บางสินค้าเนี่ยก็ไม่มีแจ้งแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคไหมคะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงคือสินค้าในท้องตลาดมันมีหลายประเภทใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหลายหน่วยงานดูแลโดยปกติถ้าดูแลฉลากของผลิตภัณฑ์จะมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะออกระเบียบเรื่องมาตรฐานฉลากว่าต้องแจ้งอะไรบ้างเช่นแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตนะคะแจ้งวันเดือนปีหมดอายุแต่ว่าสินค้าบางตัวเนี่ยก็จะมีหน่วยงานบางหน่วยงานควบคุมเป็นพิเศษเช่นเรื่องอาหารยาก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ดูแลอย่างในตัวอย่างหนังเมื่อสักครู่จะเป็นปลากระป๋องใช่ไหมคะถ้าเป็นอาหารบรรจุในผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยจำเป็นต้องมีอย.เพราะว่าต้องไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตผลิตจำหน่ายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะซื้อแล้วถ้าเป็นไปได้
ก็แจ้งให้ทางอย.ทราบเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับหนังไปแล้วคราวนี้ต้องมาถามพี่ทัศนีเกี่ยวกับเรื่องกว้างๆบ้างดีกว่าในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่ผู้บริโภคควรจะทราบเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะก็คือสิทธิผู้บริโภคข้อแรกคือว่ามันต้องมีคำพรรณนาสินค้าที่ถูกต้องให้เราทราบก่อนที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยไม่ใช่อยู่ๆก็โฆษณาว่าไอ้ครีมเนี้ยใช้แล้ว3วันหน้าขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบมีผลข้างเคียงก็ได้ซึ่งให้คำคุณให้คำพรรณนาไม่หมดเนี่ยนั่นถือว่าละเมิดสิทธิ์เราสี่สองคือว่าเรารู้แล้วแล้วยังไงล่ะถ้ามันมีเจ้าเดียวเนี่ยมันก็เหมือนผูกขาดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองคือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะเราไม่ควรจะถูกบังคับในการซื้อเช่นเราจ้างคนมาซ่อมแอร์อย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเสนอราคามา 4-5 เจ้าเรามีสิทธิ์เลือกไหมคะว่าเราจะจ้างเจ้าไหนที่ราคาถูกที่สุดโอ้โหถูกไหมคะก็คือมีสิทธิ์เลือกค่ะรู้แล้วรู้ได้เลือกได้ค่ะอันที่3ก็คือว่าของนั้นเนี่ยใช้แล้วต้องไม่เป็นอันตรายคือต้องผ่านการควบคุมดูแลโดยบริษัทหรือว่าโดยผู้ผลิตเนี่ยอย่างดีนะคะแล้วข้อที่4ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันสุดวิสัยจริงๆแหละมันเกิดอันตรายขึ้นค่ะเราต้องมีสิทธิ์ร้องเรียนเพื่อให้ได้ค่าชดเชยเยียวยากลับมานะคะแล้วทีนี้กฎหมายเขาจะเพิ่มมาให้อีกข้อนึงในสิทธิผู้บริโภคคือว่าตอนนี้เราทำลักษณะงานบริการนะคะคือการบริโภคมันไม่ใช่เฉพาะแค่ซื้อสินค้ามากินเท่านั้นเรื่องงานบริการทั้งหลายเช่นการซื้อประกันภัยซื้อประกันรถยนต์หรือว่าใช้บริการของธนาคารอย่างเงี้ยมันจะมีการทำสัญญาใช่ไหมคะผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองในสิทธิข้อที่5คือว่าสัญญาจะต้องเป็นธรรมในเรื่องของสัญญาที่เพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอทวนอีกทีนะคะข้อแรกเรามีสิทธิ์ในการรู้รู้แล้วก็มีสิทธิ์ในการเลือกใช่ค่ะนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ต้องดูได้ว่าของที่ปลอดภัยของได้ดีหรือเปล่าปลอดภัยกับเราหรือไม่ข้อที่4ก็คือว่าถ้าไม่ดีเรามีสิทธิ์คืนมีสิทธิ์เคลมหรือเปล่าคะใช่เรียกร้องเยียวยาเรียกร้องเยียวยาได้นะคะข้อที่5เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของสัญญาถูกต้องค่ะนะคะโอ้โหดีจังเลยคุณเอเคยเห็นมาสัญญาที่เขียนว่าขอสงวนสิทธิ์เคยเห็นค่ะหมายความว่ายังไงคะอันนี้คือเขาโกงเราไงก็คือว่าตอนทำสัญญากับเราบอกว่าจะมีของให้เรา10อย่างแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็หมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปเอาตามสัญญาจริงๆปรากฏว่าไม่มีแล้วค่ะพี่หมดอ้าวอันนี้ก็ถือว่าละเมิดเราค่ะใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์ในข้อนี้ที่จะอะไรเขาเรียกว่าเรียกร้องได้แต่ส่วนใหญ่เลยนะคะพิทัศนีในสังคมบ้านเราเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยส่วนใหญ่จะยังไงก็ได้อะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงั้นซะส่วนใหญ่แล้วก็เวลาที่ซื้อของอะไรมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรอบคอบไม่ค่อยที่จะได้ดูก่อนว่ามีวันเดือนปีที่ผลิตอะไรหรือไม่หรือมีวันหมดอายุหรือไม่แบบนี้ค่ะการที่เราไม่รอบคอบเองเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปเอาผิดตอนหลังไหมคะถ้าเกิดว่าเราได้สินค้าที่ไม่ดีไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีคดีที่ทางมุ้ยที่ผู้พกเคยรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยก็คือว่าเขาซื้อของที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกลับไปบ้านแล้วก็ปรากฏว่าของมันหมดอายุเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องจัดการนะเขาก็เลยกลับไปที่ห้างนี่ต้องขับรถกลับไปนะเอาไปถึงเขาก็คืนห้างเขาก็ยินดีเปลี่ยนคืนให้นะคะแต่ว่าสมมติซื้อของ20บาทห้างเปลี่ยนคืน20บาทมันคุ้มไหมเขาก็รู้สึกว่าเขาขออีก500บาทเป็นค่าอะไรคะขอได้ด้วยเหรอคะขอได้เขาขอเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ต้องขับรถเอาของมาคืนที่ห้างแต่ห้างเนี่ยซึ่งเป็นผู้ค้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลของในห้างของตัวเองไม่ให้มีของหมดอายุมาขายโอ้โหนะคะเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วทางห้างเขาก็ยินดีคืนเงินให้500บาทค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเออเราซื้อของกลับไปแล้วนี่จะทำยังไงดีเราก็รู้สึกโกรธในใจแล้วก็บ่นไปแล้วก็ต้องโยนทิ้งใช่คดีแบบนี้ถ้าเกิดทำกันทุกคนใช่ไหมคะค่ะบางคนอาจจะได้ผลบางคนอาจจะไม่ได้ผลแต่ถ้าทำกันทุกคนแล้วได้ผลมากๆเนี่ยมันจะเป็นพลังผู้บริโภคอย่างนึงต่อไปห้างก็จะระมัดระวังค่ะเขาจะย้ำเจ้าหน้าที่ของเขาว่าไม่ให้มีของหมดอายุมาวางขายเลยต่อไปก็จะไม่เกิดปัญหานี้อีกเอแล้วมีองค์กรใดบ้างคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาสิทธิหรือว่าดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภคเนี่ยค่ะถ้าใช้คำว่าผู้บริโภคโดยตรงเลยเนี่ยก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ว่างานผู้บริโภคของไทยเนี่ยมันกว้างยังมีแบ่งออกไปได้อีกหลายหน่วยงานเช่นทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลเรื่องราคาสินค้าใช่ไหมคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะดูแลเรื่องโรงพยาบาลเรื่องอาหารยาใช่ไหมคะอาหารยาก็ดูแลโดยอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาถ้าเกิดสมมติอยากจะใช้บริการพวกนี้จริงๆหรือว่าอยากจะร้องเรียนจริงๆถ้าไม่รู้จริงนะคะก็โทรมาที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้ทางเราก็ยินดีเป็นคำให้คำปรึกษาได้ค่ะก็มีหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เราเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยจะไปร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ในเรื่องของการ
บริโภคหรือว่าการได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรมนะคะและยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่รับร้องเรียนในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคและรับร้องเรียนในเรื่องของสิทธิอื่นๆหรือว่าสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วนโทร1377ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พิทักษณีนะคะช่วยให้คำแนะนำกับผู้บริโภคทุกๆคนด้วยค่ะว่าเรามีสิทธิ์อะไรและเราควรที่จะทำอะไรเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะผู้บริโภคเนี่ยอย่างร้อยก็ต้องมี1มีความรู้ค่ะคุณต้องมีความรู้ว่าสินค้าอะไรที่คุณควรจะซื้อและถ้าซื้อเนี่ยต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการตรวจสอบแต่ถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันสินค้ามันอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นจริงๆเนี่ยผู้พกมีสิทธิ์ร้องเรียนได้นะคะแล้วการร้องทุกข์เนี่ย1คนก็จะมีพลังนะคะแค่เราออกมาร้องทุกข์เนี่ยมันก็เกิดการแก้ไขปัญหาขึ้นได้อยากให้ทุกคนตระหนักตรงนี้แล้วก็อย่าปล่อยอย่าคิดเลยนะว่าเฮ้ยเป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามเป็นไรบ้างเข้าใจกับมันบ้างค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสิทธิของผู้บริโภคนะคะพวกเราทุกคนนะคะมีสิทธิ์ในการที่จะร้องทุกข์ร้องเรียนถ้าหากว่าเราได้รับสินค้าหรือว่าบริการที่ไม่เป็นธรรมเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณทัศนีแน่นอุดรนะคะผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะและทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเราเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิค่ะต้องรักษาสิทธินะคะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไปมากมายเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมเกร็ดเล็กๆในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงรอบรู้สิทธิกันค่ะช่วงรอบรู้สิทธิคุณผู้ชมครับเรื่องสิทธิผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรามากๆเลยนะครับเพราะเราต้องกินอาหาร